อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแจงโพสต์ตัดพ้อหลังเจอคอมเมนต์ถล่มดังแล้วหญิงเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและกระแสกำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหรืออุ๋งอิ๋งรัตนาพรอุดทุมนางเอกหมอลำน้องใหม่จากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวัย16ปีที่ทำตามความฝันจนสำเร็จแต่ก็ต้องมาเจอกับกระแสลบที่สร้างความไม่สบายใจจนทำให้อุ๋งอิ๋งถึงกับต้องโพสต์ว่าอย่าสูญเสียตัวตนด้วยคำพูดของคนที่ไม่รู้จักตัวเราล่าสุดอุ๋งอิ๋งได้ออกมาเปิดใจถึงโพสต์ตัดพ้อดังกล่าวและเรื่องที่มีคนชื่นชมว่าเป็นคนน่ารักมีน้ำใจหลังมีคลิปให้เงินคุณยายรวมถึงเรื่องที่แฟนคลับจับตาป้ายทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้ออกรถใหม่อีกแล้วผ่อนเอาค่ะพ่อกับแม่ช่วยกันเลือกบอสโจก็ตามใจว่าจะเลือกรุ่นไหนภูมิใจค่ะแต่หนูไม่ได้นั่งเลยนอนอย่างเดียวสบายค่ะหลักๆคุณพ่อมาขับรถให้คุณแม่มาช่วยดูแลค่ะส่วนที่คนโฟกัสที่ป้ายทะเบียนก็มีเยอะอยู่ค่ะตั้งแต่รับรถมาคนมาดูเยอะมากแล้วมีคนลงแชทกลุ่ม0548เอามาจากไหนกันนะเป็นป้ายแดงค่ะแฟนคลับรู้ก่อนอีกหนูยังไม่รู้เลยมารู้วันที่ไปรับรถเมื่อวันที่26ตค66แฟนๆเห็นแล้วชื่นชมว่าเวลาไปไหนแล้วชอบช่วยเหลือคนแก่หนูไม่ได้ทำสร้างภาพนะคะแต่ว่ามันคือสิ่งที่ทำออกไปแล้วสบายใจเวลาเดินทางผ่านไปเห็นหนูเห็นแล้วหนูก็ไม่สบายใจปล่อยผ่านไม่ได้เลยเวลาเห็นก็อยากช่วยให้ครั้งหนึ่งอาจจะไม่มากแต่ก็ให้ด้วยใจเขาก็เป็นคนเหมือนกันไม่ได้รังเกียจอะไรเป็นคนเหมือนกันกับเราเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆค่ะบางทีก็ห่วงอยู่ค่ะดีใจที่ได้ช่วยเหลือถามถึงที่ออกมาโพสต์เหมือนตัดพ้อไปเห็นคอมเมนต์ที่เขามาถล่มเขาว่าหนูรวยแล้วหญิงพ่อแม่หนูไม่ได้สอนแบบนั้นเขาสอนไม่ให้หญิงสอนว่าไม่ให้ถือตัวหนูเป็นคนไม่ได้ถือตัวอะไรเขาเห็นหนูแค่คลิปเดียว 2-3 นาทีแล้วเอามาตัดสินถามว่าหนูคิดไหมก็คิดค่ะแต่คำพูดคนเขาพูดมาแล้วค่ะหนูอยากให้พ่อแม่รู้ว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างในคลิปนะคะก็แล้วแต่ว่าความคิดใครความคิดมันใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่หนูไม่ได้ห้ามแต่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่ที่เข้าข้างหนูที่เข้าใจหนูอยู่ว่าเป็นยังไงค่ะก็อยากให้ติดตามหนูจริงๆจะเห็นว่าหนูเป็นคนยังไงค่ะบทบรรณาธิการระวังอย่าซ้ำรอยเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลสืบเนื่องจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคปก.มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิสปก.4/01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.มีเป้าหมายส่งมอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรได้ภายในวันที่15มกราคม2567และจะทยอยให้สปก.จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการออกโฉนดให้เกษตรกรทุกจังหวัดที่เข้าหลักเกณฑ์ตามลำดับเพื่อให้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างแท้จริงตกทอดถึงมือทายาทเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดอาชีพด้านเกษตรได้อย่างยั่งยืนในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเดือนกันยายนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงถึงนโยบายสร้างรายได้ให้ประชาชนภาคการเกษตรให้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพรัฐบาลยังตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้คนกลุ่มนี้
สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้ความมั่นคงในชีวิตด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตมั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งทุนนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวสอดคล้องบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด6แนวโยบายแห่งรัฐมาตรา72 3จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมข้อมูลผู้ถือครองปก401ปัจจุบัน36ล้านไร่ในมือเกษตรกร3ล้านรายการแปลงเป็นโฉนดต้องถือครองไม่เกิน50ไร่ต่อรายต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเท่านั้นจำหน่ายจ่ายโอนได้เพื่อให้มีเงินลงทุนมีรายได้มากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายขยายรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีการเปลี่ยนปก 0.401เป็นโฉนดเป็นนโยบายที่ดีแต่ก็มีสิ่งต้องพึงระวังไม่ให้ที่ดินตกอยู่ในมือกลุ่มนายทุนที่จะเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไปทำธุรกิจแสวงหาผลกำไรอื่นเช่นบ้านพักโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟและอื่นๆต่อยอดความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตนเองและพวกในอดีต30ปีก่อนการแจกที่ดินสปก 4-01 เคยเป็นเหตุให้รัฐบาลขณะนั้นถูกยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทั่งต้องยุบสภาในที่สุดเป็นบทเรียนที่รัฐบาลชุดนี้ต้องระวังไม่ให้ซ้ำรอยโดยเด็ดขาดทีก่อนดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอปวันเดียวกับที่นานากุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆที่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้พิธีกรดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอปวันเดียวกับที่นานากุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆวันที่10พฤศจิกายน66ดีเจบุ๊กโกะกล่าวขณะพูดถึงข่าวนานากุลเปิดใจความสัมพันธ์กับแอปทักษออนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนหนึ่งว่าเมื่อวานวันที่9พฤศจิกายน66ตอนที่ข่าวนี้ยังไม่ออกมาบุ๊กโกะเจอพี่แอปคุยสารทุกสุขดิบกับพี่แอปแล้วพี่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้คนอื่นจะมองยังไงมันไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดคำนี้เลยเวลาจะไปไหนไปกับใครคนจะมองยังไงซุบซิบอะไรนั่นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาบุ๊กโกะใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันพี่แอปบอกหนูอย่างนี้เมื่อวานนี้ใจฟูสุดๆต่อไปหนูจะมีความสุขคำสั้นๆของพี่แอปเลยมันเป็นปัญหาของคนอื่นเขาไม่ใช่ปัญหาของเราของเราคือเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขคำเดียวเลยThank you.